ท่านผู้เจริญด้วยอายุวุฒิและคุณธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นเรามาน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของเราคือเราน้อมจิตน้อมใจทำความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีไว้ในจิตถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถทำจิตให้ถึงสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตหยุดนิ่งสว่างมีปีติมีความสุขท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีจิตเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตของเราเองเมื่อท่านผู้ใดมีจิตเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ชื่อว่าได้ยึดเอาธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเป็นคุณธรรมที่สามารถเกิดขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติได้ทุกท่านการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราจะปฏิบัติตามแบบไหนอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายก็คือจิตเป็นสมาธิเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมสัจธรรมเป็นธรรมซึ่งเป็นของจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิหยุดนิ่งมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นจิตพุทธะเป็นสมาธิในขั้นต้นถ้าเราทำจิตให้นิ่งรู้ตื่นเบิกบานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจนคล่องตัวชำนิชำนาญเราก็ได้สมาธิขั้นปฐมฌานเมื่อได้สมาธิขั้นปฐมฌานแล้วต่อไปจิตจะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิสมาธิขั้นไหนตอนไหนย่อมเป็นหน้าที่ของจิตสมาธิจะปฏิวัติตัวไปเอง ไม่ใช่ว่าเราทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นปฐมฌานแล้วก็น้อมไปสู่ขั้นทุติยฌานโดยตั้งใจละวิตกวิจารให้มันเหลืออยู่แต่ปีติสุขเอกคตาไม่ใช่เช่นนั้นถ้าจิตอยู่ในภูมิปฐมฌานแล้วเขาจะขึ้นไปสู่ฌานขั้นไหนเพราะอาศัยพลังศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมพร้อมกันเป็นองค์อริยมรรคก็จะปฏิวัติตัวไปเองตามขั้นตอนผู้ปฏิบัติมิได้ตั้งใจจะน้อมไปสู่สมาธิขั้นนั้นๆตามที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อเราสามารถน้อมจิตให้ไปสู่สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ได้มันเป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิความสงบที่เกิดจากการน้อมการข่มการบังคับการฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญ
เราสามารถจะน้อมจิตไปที่ไหนดูอะไรให้เห็นอะไรก็ได้แต่มันเป็นไปเพื่อการตกแต่งไม่ใช่เรื่องความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าจิตของท่านผู้ปฏิบัติได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาถ้าจิตจะก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานวิตกวิจารมันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติแล้วจะยังเหลือแต่สภาวะจิตซึ่งนิ่งรู้ตื่นเบิกบานมีปีติและความสุขเป็นภักษาหารถ้าหากว่าจิตจะน้อมไปสู่ตติยฌานจะละวิตกจะละวิจารยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาเมื่อจิตเข้าสู่จติยฌานเป็นจิตที่ละเอียดในเมื่อจิตมีความละเอียดอารมณ์ก็พลอยละเอียดไปด้วยกายค่อยจางหายไปจนกระทั่งรู้สึกว่ากายหายไปในความรู้สึกของจิตจิตในขณะนั้นจะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนไม่มีมีแต่จิตดวงนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานแต่ยังอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์ยังยึดอยู่ในรูปคือความสว่างอารมณ์ของจิตมีแต่เอกัคคตากับอุเบกขาจิตเป็นกลางวางเฉยโดยเที่ยงธรรมเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณาระลึกรู้อยู่ที่ตนคือจิตรู้อยู่ในจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เข้าไปสู่ภูมิแห่งจตุตถฌานทว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานอันนี้จิตเข้าไปสู่ภูมิแห่งสมถกรรมฐานเป็นฌานสมาบัติเป็นสมาธิซึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิธานคือจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวถ้าเพ่งกสินก็ไปรู้อยู่ที่อุคคหนิมิตอย่างเดียวถ้าบริกรรมภาวนาจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาแล้วก็เป็นนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวถ้าหากกำหนดอนาปานุสติจิตทิ้งลมหายใจกายหายก็ไปหยุดนิ่งอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีความรู้อันใดเกิดขึ้นในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิธานเป็นจตุตถฌานจัดเป็นประเภทสมาบัติแต่ถ้าหากว่าจิตดวงใดเมื่อกำหนดรู้อารมณ์จิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกำหนดรู้ลมหายใจเป็นต้นหรือบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้น
ถ้าหากว่าจิตดวงนี้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ลดละหรือบริกรรมภาวนาพุทโธไม่ทอดทิ้งแล้วก็มีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นซึ่งเรียกว่าวิตกวิจารณ์แล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือหนึ่งรู้อยู่กับอารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาอารมณ์จิตนั่นคืออะไรก็คืออารมณ์ความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกซึ่งเราเรียกว่าผุดรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาบางทีก็ผุดขึ้นมารู้ในระยะห่างๆบางทีก็ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวความผุดขึ้นมาของสภาวะอันนั้นก็คือความคิดนั่นเองซึ่งจิตรู้จากส่วนลึกของจิตโดยอาศัยสัญญาเจตนาที่จดจำไว้ทั้งในชาติปัจจุบันและชาติอดีตหรืออาศัยอารมณ์สัญญาในปัจจุบันอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันช่วยกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดความรู้ความคิดแต่ความรู้ความคิดอันนี้อยู่ในลักษณะแห่งจิตสงบเป็นสมาธิอ่อนหรืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในเมื่อจิตปล่อยวางวิตกวิจารปีติสุขยังปรากฏอยู่สภาวะจิตไปหยุดนิ่งสว่างสวัยทีนี้วิตกวิจารย้อนกลับขึ้นมาอีกคือยังมีความรู้อันละเอียดซึ่งผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของจิตแล้วเราจะรู้สึกว่าความรู้ที่ปรากฏขึ้นนั้นเหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวนรอบจิตอยู่ในขณะนั้นส่วนจิตตั้งนิ่งเด่นสว่างสวัยเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่มีความหวั่นไหวยินดียินร้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นดูแล้วคล้ายๆกับว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอีกอันหนึ่งจิตผู้รู้เป็นอีกอันหนึ่งไม่ได้สัมพันธ์กันถ้าอย่างนั้นความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นนั้นใครเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาก็จิตนั่นเองเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาแต่มันเกิดจากจิตใต้สำนึกเราผู้ปฏิบัติจึงไม่มองเห็นเจตนาสัญญาที่ตั้งใจจะคิดอ่านใดๆแต่หากมันเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิในขั้นนี้ซึ่งจิตไปสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนยังปรากฏอยู่ลางๆแต่เป็นร่างกายที่ละเอียดเพราะจิตสงบละเอียดก็ปล่อยให้เรามองเห็นร่างกายเป็นสิ่งละเอียด
อารมณ์ก็ละเอียดด้วยจนรู้สึกว่าอารมณ์กับจิตแยกจากกันโดยเด็ดขาดในตอนนี้แหละที่มีผู้ถามว่าทำอย่างไรจิตกับอารมณ์จึงจะแยกออกจากกันได้แล้วเราจะแยกอารมณ์ออกจากจิตได้อย่างไรคำตอบอันนี้ไม่มีคำตอบนอกจากธรรมชาติของสมาธิเมื่อจิตถึงสมาธิขั้นที่แยกอารมณ์ได้เขาจะแยกเองโดยอัตโนมัติเราจะไปตั้งใจแยกเขาออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเพราะในขณะนั้นในจิตของเราแม้แต่สัญญาเจตนาจะน้อมนึกหรือคิดอะไรไม่มีมีแต่ความเป็นไปเองโดยอัตโนมัติของจิตที่มีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมแล้วประชุมพร้อมแล้วก็จะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจิตจะไปเกิดความรู้ในญาณขั้นไหนฌานขั้นไหนก็ตามก็จะต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคก็อาศัยพลังของฌานเหมือนกันสมาธิที่ขั้นที่เกิดความรู้อย่างสามัญธรรมดาธรรมดาที่เราพอจะกำหนดรู้ได้มันหมายถึงสมาธิขั้นปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาตอนนี้รู้สึกว่าความรู้ความคิดกับจิตมันยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ในเมื่อจิตไปละวิตกวิจารก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานตติยฌานโดยลำดับความรู้สึกของจิตจะไปนิ่งเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งสิ่งแวดล้อมจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยกิเลสและอารมณ์มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้ามาถึงความสว่างของจิตกิเลสและอารมณ์อันนั้นก็จะตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคไปตรงกับพระโอวาทของหลวงปู่มั่นว่าถีติภูตังถีติภูตังความที่จิตนิ่งเด่นสว่างสวัยแล้วมีอารมณ์หรือกิเลสมาวนรอบจิตแต่จิตหาได้หวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นไม่อารมณ์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงแกนในของจิตสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติธรรมทิตตตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยธรรมนิยามตาเพราะความที่จิตมีสภาวะแวดล้อมมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาสภาวะนั้นมาจากไหนมาจากความปรุงแต่งของจิตซึ่งเกิดจากจิตใต้สำนึกซึ่งเราจะรู้สึกว่าสิ่งรู้ของจิตกับจิตมันแยกเป็นคนละส่วนความคิดปรุงแต่งอันใดที่เราคิดขึ้นมาแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์
อันนี้เรียกว่าสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแต่ถ้าสภาวะใดจิตมีความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยแม้จะมีการปรุงแต่งขึ้นมาในภายในส่วนลึกของจิตส่วนละเอียดของจิตซึ่งจะปรากฏมีสภาวะเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามสำนวนนักปฏิบัติชอบพูดกันจิตก็ได้แต่รู้นิ่งเฉยอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนจิตปรุงแต่งสิ่งใดแต่ไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเรียกว่าวิสังขารจิตมีภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ยึดไม่หลงติดในสมมติบัญญัตินั้นนั้นเรียกว่าวิสังขารส่วนใหญ่ถ้าจิตอยู่ในสภาวะดังที่กล่าวแล้วนี้แม้อะไรจะผ่านเข้ามาเป็นความรู้สึกหรืออาจจะมองเห็นภาพนิมิตต่างๆภายในกายของตนเองมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าก็สักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆภาษาสมมติบัญญัติสิ่งใดๆที่จะพูดถึงสิ่งที่รู้เห็นนั้นย่อมไม่มีสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นความรู้เห็นที่ไม่มีภาษาสมมติบัญญัติและจิตไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิสังขารถ้าหากว่าจิต รู้เห็นขึ้นมาแล้วปรุงแต่งมีสมมติบัญญัติว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาจิตก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาให้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายอันนั่นแหละเป็นตัวสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่ขอให้นักปฏิบัติพึงพิจารณาทบทวนดูภูมิจิตภูมิใจของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิขั้นสมถกรรมฐานไม่เกิดภูมิความรู้ใครหนอภาวะสมาธิในขั้นสมถกรรมฐานนั่นแหละเป็นฐานที่ให้เกิดภูมิรู้ภูมิเห็นในขั้นโลกุตระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกวิทูในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานวิถีทางเดินของจิตของพระพุทธเจ้า เมื่อท่านเลิกละการบำเพ็ญทุกขะกิริยาตลอดเวลา6 ปีเมื่อมาเจริญกรรมฐานที่จะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเริ่มต้นด้วยอนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสตินี่มันจะไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานที่เกี่ยวกับบริกรรมภาวนาในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นขณะใดที่จิตปล่อยวางพุทโธไปอยู่ในความว่างถ้ากายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่จิตจะวิ่งไปรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติเพราะลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกาย
เมื่อจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดในความรู้สึกในขณะจิตว่างก็คือลมหายใจจิตดวงใดที่ปฏิบัติไม่หลงทางจะวิ่งตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายดังนั้นบรรดากรรมฐานที่เราศึกษาเราเรียนและปฏิบัติมาทั้ง40ข้อซึ่งเรียกว่าอารมณ์สมถกรรมฐาน40กรรมฐานที่มาพร้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออนาปานุสติกับกายคตาสติหรือเรียกอีกในหนึ่งว่ามหาสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นกรรมฐานที่มาพร้อมกับพระพุทธเจ้านอกเหนือไปจากนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุวัตตามอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ที่พระองค์หอบหิ้วมาพร้อมกับการตรัสรู้นั้นคืออนาปานุสติกายคตาสติและมหาสติปัฏฐาน4พระองค์เจริญอนาปานุสติเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมเข้าลมออกเฉยอยู่เท่านั้นไม่ได้นับ1 2 3 4 5ที่นับ1 2 3 4 5นี่เรามาบัญญัติเอาทีหลังแล้วก็ไม่ได้สอนไม่ได้นึกโพธพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกโพธโทลมเข้าลมออกนี่เรามาบัญญัติเอาทีหลังแต่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าพุทโธเกี่ยวแต่พุทโธผู้รู้ในจิตเพียงอย่างเดียวคำว่าพุทโธไม่ได้ท่องในเมื่อพระองค์มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยไม่ได้บังคับจิตไม่ได้บังคับอารมณ์แล้วก็ไม่ได้กำหนดรู้ว่าลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเขาย่อมรู้เองโดยอัตโนมัติว่าลมสั้นลมยาวเพราะเขาเป็นผู้มีหน้าที่รู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้บังคับจิตให้สงบเป็นสมาธิเป็นแต่เพียงกำหนดรู้อารมณ์เฉยอยู่ตามธรรมชาติในช่วงแรกๆพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ปล่อยให้อยู่ตลอดไปถ้าจิตทิ้งลมหายใจแล้วเป็นนิ่งว่างพระองค์ก็ปล่อยให้ว่างหลังจากว่างแล้วไปเกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดไม่ได้ห้ามความคิดพระองค์ปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติโดยไม่ได้ตกแต่งว่าให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้จิตอยู่เท่านั้นเมื่อจิตของพระองค์เดินวนเวียนอยู่ในสามจังหวะลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติแล้วในที่สุดเมื่อสติสมาธิมีความมั่นคงโดยทางที่เป็นไปได้จิตจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามอย่างนี้อย่างเหนียวแน่นถ้าเกิดความว่างไปยึดความว่างก็ตามความว่างไปถ้าในขณะที่จิตว่างถ้าจิตมีสมาธิสว่างสวยจ
แต่ร่างกายตัวตนยังปรากฏอยู่หากกระแสจิตพุ่งออกไปข้างนอกก็จะไปเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีลงไปเที่ยวถึงนรกขึ้นไปเที่ยวถึงสวรรค์ไปเห็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์บางทีนึกสนุกเข้าไปเที่ยวในป่าช้าหรือไปในที่ต่างๆสถานที่ต่างๆแล้วแต่มโนภาพของจิตจะปรุงขึ้นมาในเมื่อไปสุดช่วงแล้วถ้าหากว่าตัดกระแสแห่งนิมิตนั้นขาดสะบั้นไปนิมิตนั้นหายขาดหมดจิตก็จะสงบนิ่งสว่างแต่ร่างกายตัวตนหายหมดมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะพึงเป็นไปแต่ถ้าว่าจิตดวงใดไปยึดมั่นในอารมณ์จิตคือความรู้ความคิดที่ผุดขึ้นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปถ้าว่าในช่วงนั้นจิตมีสมาธิมีปีติมีความสุขถ้าจิตคิดแล้วส่งกระแสออกไปข้างนอกก็จะไปปรุงเป็นภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วแล้วในเมื่อไปสุดช่วงจิตก็จะปล่อยวางนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปสู่ความสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยทีนี้ถ้าหากว่าในบางช่วงจิตมายึดลมหายใจเมื่อลมหายใจเหนียวแน่นจิตอยู่กับลมหายใจลมหายใจอยู่กับจิตไม่พลากจากกันในเมื่อลมหายใจละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามความตามลำดับแห่งความละเอียดของจิตทีนี้ในช่วงที่ลมหายใจละเอียดกายยังปรากฏอยู่ถ้าจิตก็ส่งกระแสออกไปข้างนอกก็จะไปเห็นภาพนิมิตต่างๆดังที่กล่าวแล้วนี่คือทางที่จะเป็นไปของสมาธิเมื่อจิตพุ่งกระแสออกไปข้างนอกแต่ถ้าหากว่าอาศัยอารมณ์หรือความเป็นไปทั้งสามอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจจิตของพระพุทธเจ้าเมื่อมีสมาธิแน่วแน่จิตยึดลมหายใจเป็นอารมณ์อย่างเหนียวแน่นมามีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่กับลมหายใจทีนี้จิตของพระองค์ก็วิ่งตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้จิตดวงนี้มองเห็นอวัยวะภายในร่างกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ากายกตาสติกรรมฐานจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นอวัยวะต่างๆครบถ้วนหมดในขณะจิตเดียวอันนี้จิตมาวิตกวิจารแล้วก็มาเกิดปีติเกิดความสุขอยู่ภายในร่างกายจิตดวงนี้เดินทางที่ถูกต้องเข้ามารู้อยู่ในกายจนรู้ท่วนหมดเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปทำให้จิตรู้ความจริงของร่างกายทุกสิ่งส่วนว่าผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งมัทละเกมัทลุงคังมันสมองเป็นที่สุดกายคตาสติสูตรที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นในสมัยนั้นเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นกรรมฐานนี้จึงได้ชื่อว่ามาพร้อมกับพระพุทธเจ้าเมื่อจิตของพระองค์สงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายก็ค่อยจางหายไปจางหายไป
ในที่สุดกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่จิตเข้าไปสู่จตุทฌานเป็นฌานสมาบัติทีนี้ในบางครั้งจิตอาจจะนิ่งอยู่ในฌานสมาบัตินานๆบางทีก็ถอยเข้าถอยออกถอยตั้งแต่ฌานที่4 3 2 1แล้วก็เข้าแต่1 2 3 4เดินถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นในคราวนั้นในเมื่อจิตของพระองค์เข้าถึงจตุตถฌานแล้ววกเข้าไปสู่สัญญาเวทจิตานิโรธนิโรธสมาบัตินี่เป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมแห่งโลกุตระเพราะฉะนั้นทางแยกของสมาธิอันเป็นโลกีกับโลกุตระมันอยู่กันที่ตรงนี้ถ้าไปทางฌานสมาธิฌานโลกีมันก็เริ่มต้นแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามลำดับนี่ไปสมาบัติทีนี้พอจิตของพระองค์ไปขึ้นถึงจตุตถฌานก็วกเข้าสู่สัญญาเวทจิตานิโรธเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติไปสร้างพลังจิตสร้างพลังสมาธิสร้างพลังสติปัญญาอยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งได้พลังสมาธิสติปัญญาพร้อมจิตจึงได้เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสามารถแผ่รัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูในขณะนั้นจิตของพระองค์มีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเสมือนหนึ่งดวงอาทิตย์ลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่สามารถเปล่งรัศมีมาครอบจักรวาลพระองค์สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ความสว่างของจิตมองเห็นโลกกลมๆ หมุนติ้วติ้วแล้วก็มองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นภพของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเรียกว่ายมโลกมนุษย์โลกเทวโลกพระองค์รู้เห็นในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมฌานอุเพนิวาสานุสติญาณก็รู้เห็นในขณะจิตเดียวจุตูปปาตญาณก็รู้เห็นในขณะจิตเดียวอาสวัคคยญาณก็รู้เห็นในขณะจิตเดียวเห็นอย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติรู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็นิ่งอยู่เฉยๆรู้แล้วก็ได้จะนิ่งลูกเดียวแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดไม่มีขาดตกบกพร่องทำไมในขณะที่พระองค์รู้เห็นอยู่นั้นทำไมจึงไม่มีภาษาสมมติบัญญัติที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในขณะนั้นกายไม่ได้ปรากฏกับความรู้สึกของจิตจิตทิ้งกายปล่อยวางกายกายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นจิตของคนเรานี่โดยความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีกายคิดไม่เป็นนะแต่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ความคิดมันเกิดจากประสาททางสมอง
ในขณะจิตนิ่งสว่างสวัยไม่มีร่างกายตัวตนมันไม่มีสมองมันคิดไม่เป็นแต่มันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บันทึกข้อมูลเอาไว้พร้อมหมดไม่ขาดตกบกพร่องความรู้เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าโคตรปูญาณญาณรอบกุเป็นภูมิรู้ภูมิเห็นในขั้นโลกุตระธรรมความรู้เห็นในขั้นโลกุตระธรรมย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตสมถกรรมฐานนี่จิตสงบนิ่งไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าทีนี้ในเมื่อจิตดวงนี้รู้เห็นสิ่งต่างๆบันทึกข้อมูลเอาไว้หมดแล้วเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาย้อนกลับมาสู่ความมีร่างกายอีกทีหนึ่งเมื่อรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองปัญญาในทางการพิจารณาบังเกิดขึ้นจิตของพระองค์จึงได้มาพิจารณาทบทวนปุเพนิวาสานุสติญาณเรื่องระลึกชาติในอดีตได้หลายภพหลายชาติแล้วก็สามารถรู้ชาติอดีตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดในจักรวาลนี้ทั้งหมดได้พระองค์พิจารณาเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามครั้นแล้วจึงมาทรงพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์ทั้งหลายที่มีภพภูมิมีกำเนิดต่างๆกันเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเป็นไปตามกฎของกรรมพุทธภาษิตนะคำว่ากรรมังสเตวิพัตติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในขณะนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระองค์พิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงไปแล้วก็มาทรงพิจารณาทบทวนเรื่องกิเลสอาสวะได้แก่อวิชชาความรู้ไม่จริงซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมทำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นพระองค์พิจารณาจบในปัจฉิมยามเมื่อพิจารณาสามเรื่องตามลำดับยามดังที่กล่าวมาจิตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมานี้ทั้งที่เห็นรู้เห็นโดยไม่มีสมมติบัญญัติก็ดีรู้เห็นโดยที่มีสมมติบัญญัติก็ดีเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันเป็นสิ่งที่จะต้องตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อจิตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะให้ขาดสิ้นไปในปัจฉิมยามพระองค์จึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงโดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติสมาธิที่ท่านควรจะระมัดระวัง
และประคองสติไว้ให้ดีประคองจิตไว้ให้ดีในช่วงระยะหัวเรียวหัวต่อระหว่างจิตสามัญธรรมดาจะไปสู่จิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกวูบวาบภายในจิตแล้วบางทีจะรู้สึกว่ามีอาการกายเก่งแข็งความจริงเรานั่งสมาธิถ้าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจริงๆเนี่ยจนกระทั่งร่างกายตัวตนไม่ปรากฏในความรู้สึกในช่วงนั้นตัวของเราแข็งแข็งทื่อถ้านั่งขัดสมาธิอยู่ใครมาจะจับมาหมุนสักกี่รอบกี่รอบขัดสมาธิก็ไม่รู้ไม่หลุดออกจากกันยังนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างนั่นแหละตราบใดที่สมาธิยังไม่ถอนร่างกายก็แข็งทื่อถ้าสมาธิถอนร่างกายก็ค่อยรู้สึกขึ้นมาถ้าอย่างบางทีจิตของเราไปสงบนิ่งสว่างมีแต่จิตดวงเดียวอยู่นานๆในเมื่อจิตย้อนกลับเข้ามาสู่กายก็สัมผัสรู้ว่ามีกายปั๊บมันจะมีอาการสู้ซ่าเหมือนฉีดยาแคลเซียมเข้าในเส้นโลหิตจนกระทั่งมันสู้ซ่าไปทั่วกายทั่วทั้งหมดนั่นแหละเราจึงจะรู้สึกว่าขยับและไหวกายได้แต่ถ้าสมาธิไม่ถอนเต็มยำอย่างถึงที่สุดแล้วกายมันก็ยังจะแข็งอยู่นั่นแหละแต่พอรู้สึกว่ามีกายปั๊บกายมันจะเริ่มอ่อนเมื่อจิตย้อนมาสู่ขั้นอุปจารสมาธิก็เริ่มอ่อนมาจนกระทั่งรู้สึกเป็นธรรมดาสามัญเหมือนไม่ได้อยู่ในสมาธินั่นแหละกายมันจึงขยับขยื่นได้อันนี้นักปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราเป็นไปเลยเถิดเวลาจะนั่งสมาธิให้อธิษฐานจิตตั้งเวลาเอาไว้ว่าเราจะอยู่ในสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมง6ชั่วโมงก็แล้วแต่ในเมื่อเราได้ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้อย่างนี้แม้ว่าจิตของเราจะเข้าสมาธิลึกเพียงแค่ไหนก็ตามพอถึงเวลากำหนดแล้วจิตเราจะถอนออกจากสมาธิทันทีทีนี้ในขณะที่เราปฏิบัติสมาธิอยู่นี่ให้พึงสังเกตดูจิตของตัวเองให้ดี ในขณะที่ปฏิบัติจิตบางดวงก็เริ่มเกิดสงบแล้วก็วูบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิไม่ยอมถอนแต่ถ้าฝึกไปจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วในบางครั้งจิตจะมีอาการสงบพุ่งลงไปนิดหนึ่งแล้วความคิดมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านควรจะปฏิบัติอย่างไรคือมันพุ่งขึ้นมาแม้เราจะลังไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ยอมหยุดละมันพุ่งของมันอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ก็เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นซึ่งมันจะผุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติยับยั้งอย่างไรมันก็ไม่หยุดแล้วในที่สุดมันก็จะเกิดสงบมีปีติมีความสุขความรู้ความคิดมันก็ยิ่งเร็วขึ้นถ้าใครประสบปัญหาอย่างนี้ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าไปขัดขวาง
แต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่ามันจะหยุดคิดเองทีนี้หลักของการปฏิบัติที่ควรสังเกตถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในช่วงใดที่จิตอยู่กับพุทโธก็ปล่อยให้มันอยู่ไปในช่วงใดที่มันปล่อยวางพุทโธแล้วไปเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาควรจะปล่อยให้มันไปไม่ต้องดึงเข้ามาหาพุทโธอีกเอาพุทโธตัวธรรมชาตินั่นตามรู้ไปพุทโธผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติเป็นเจตสิกเขาจะตามรู้อารมณ์ที่ผุดขึ้นดับไปตลอดเวลาซึ่งมันจะมีค่าเท่ากันกับเราบริกรรมภาวนาเหมือนกันบริกรรมภาวนาก็คือความคิดความคิดที่เกิดขึ้นมาเองก็คือความคิดเมื่อมีความคิดเรามีสติตามรู้เพียงอย่างเดียวเราก็ได้ทำงานเพียงอย่างเดียวคือมีสติตามรู้เท่านั้นไม่ต้องไปพะลุงพะลังไม่ต้องกังวลอะไรปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันในช่วงใดจิตต้องการหยุดนิ่งปล่อยให้หยุดนิ่งช่วงใดต้องการคิดปล่อยให้คิดปล่อยไปตามธรรมชาติเคยมีนักภาวนาที่ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ดีเขาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิบางทีจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดคืนยั่งลุ่งพอถึงเวลาไปทำงานโน่นแหละมันถึงจะตื่นขึ้นมาทีนี้มาหนักๆเข้าพอปฏิบัติจนคล่องชำนิชำนาญแล้วพอกำหนดจิตพุทโธเพียงสองสามคำจิตมันก็วูบไปแล้วความคิดมันก็ฟุ้งขึ้นมาอย่างกับน้ำพุทีนี้ทีแรกเขาก็ไปบังคับให้มันหยุดนิ่งจะให้มันมาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวพอไปแตะเข้ามันปวดหัวมัวเกล้าจะกลายเป็นโรคประสาทตายในที่สุดนึกลำคาญขึ้นมาเอ้าแกจะคิดไปถึงไหนแกจะปรุงไปถึงไหนฉันจะนั่งดูนอนดูแกอยู่นี่แหละเถินแกคิดไปตามสบายอ้าวพอปล่อยให้มันคิดไป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 พอไปสุดช่วงมันแล้วมันหยุดกึกลงไปนิ่งสว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายพอสมาธิถอนจิตจ้อนกลับมามีกายอีกทีหนึ่งเจตมันก็มาอธิบายเหตุการณ์ให้ตัวเองฟังว่าอ้อความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตความคิดเป็นการผ่อนคลายความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ในเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมาจิตกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งเกิดสลับกันไปสลับกันไปจิตก็จะได้รู้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อสุขทุกข์มันบังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจิตของผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นได้สิ่งที่เกิดดับ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 นั่นแหละตัวยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรคือเกิดดับเกิดดับนั่นเองท่านัญญาโกณทัญญาได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันความรู้เห็นธรรมแม้จะอยู่ในภูมิใดขั้นใดก็ตามมันจะไปรวมอยู่ในยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเท่านั้นรู้เห็นทุกอริยสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจ
มันจะรู้ความจริงเพียงสี่อย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งเพียงอย่างเดียวสมาธินี่บางทีเราภาวนาแล้วบังคับจิตให้มันหยุดนิ่ง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 ลงไปด้วยการบังคับการข่มแต่ถ้าเราฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วเราจะให้มันหยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความหยุดนิ่งของจิตนั้นมันยังไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นสมาธิจริงๆนี่มันต้องเป็นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปควบไปคุมอะไรมันหรอกพอสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วมันจะปฏิวัติตัวไปสู่ฌานขั้นไหนญาณขั้นไหนเป็นเรื่องของจิตเองซึ่งมันจะเป็นไปตามพลังแห่งอริยมรรคที่ประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมเป็นหนึ่งเอกายโนมัคโคสมทัคขาโตตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรารู้ก็คือสติวิริโยสติเป็นผู้นำจิตของเรามีสติเป็นผู้นำเป็นผู้กำกับเป็นเจตสิกที่เด่นชัดขึ้นมันก็กลายเป็นปัญญาเมื่อเป็นปัญญาแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเอาละวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการคือพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมะคำสั่งสอนอันยังผู้ปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่วบุญบารมีของพระอริยสงฆ์ผู้นำศาสนามาสู่พวกเราทั้งหลายและบุญบารมีอันใดที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตขออุทิศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามไปบูรณ์ในศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานะปัจโยโหตุคุณงามความดีอันนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเถิดขอยุติด้วยประการฉะนี้